ส่วนที่อยุธยาครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบอกเลยว่าโอ้โหมันแสบจมูกมันแสบคอบางคนเนี่ยหายใจไม่ค่อยจะออกเพราะมันมีสารพิษรั่วไหลออกมาสารพิษที่ว่านี้คืออะไรลองไปดูนะฮะน่าจะมีอะมั้งที่ไหนล่ะอาจารย์คือเอ็มเนี่ยเนี่ยเต้ต้องว่าเลยแล้วประชาชนต้องถ่ายมาไม่ให้เลยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือนี่เป็นจังหวะที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลชาวบ้านนะครับในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาสูดดมคลอรีนที่มันรั่วไหลออกมาจากถังนะครับถามว่ามาได้ยังไงนี่แบบนี้เลยคือเบื้องต้นในเมื่อมันเป็นสารเคมีไม่รู้แหละชาวบ้านไม่มีความรู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยยังไงเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ไปปิดตรงวาล์วมันก่อนไอ้จุดที่มันรั่วไหลออกมาคือคลอรีนเนี่ยถ้าเราคุ้นชินกันเขาใส่ในน้ำให้น้ำมันสะอาดตามสระว่ายน้ำหรืออะไรแบบนี้ฮะทีเนี้ยพอมันรั่วไหลออกมาชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ไงมันสูดดมเข้าไปปุ๊บมันทำให้ระบบการหายใจเนี่ยมันขัดข้องบางคนก็แสบจมูกแสบคอบางคนก็อ้วกออกมามึนหัวเหล่านี้คืออาการในเบื้องต้นถามต่อว่าแล้วมันหลุดมาจากไหนล่ะเจ้าคลอรีนถังสีเหลืองๆเมื่อสักครู่นี้อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเขาปิดทำการมานานแล้วนะคะมี3ถังสีเหลืองๆอย่างที่เห็นแหละทีนี้ไปดูเนี่ยมันมี1ถังลักษณะวาล์วด้านบนเหมือนมีใครมาเปิดออกแชมป์นี่แหละสาเหตุคือเหมือนวาล์วถูกเปิดออกไอคลอรีนข้างในมันก็เลยรั่วแล้วก็ฟุ้งไปทั่วเลยค่ะคือเรามาถามทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คุณทศพลไม่แน่ใจว่าจะใช่สาเหตุและเกี่ยวข้องไหมครับคุณทศพลบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นเด็กมาวิ่งเล่นเตะฟุตบอลตรงนี้แหละตรงที่การประปาส่วนภูมิภาคที่ปิดทำการแล้วก็วางถังเอาไว้อะค่ะตอนสักพักมีเสียงดังฟู่ออกมาก่อนที่จะมีกลิ่นเหม็นของคลอรีนเนี่ยกระจายไปทั่วเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยเวียนหัวแสบคอแสบจมูกอย่างหนักเลยค่ะเล่นบอลเล่นบอลกันครับผมแล้วใครไปเปิดเรารู้ไหมฮะไม่พี่คนหนึ่งอะไปเอาน้ำไอ้เนี่ยเอาไปล้างถังแล้วเอาร้อนหัวสะเก็ดมันอะพุ่งขึ้นมาเลยมันฟูดขึ้นมาเลยแหละครับผมโอ้ตรงนั้นรุนแรงไหมฮะครับผมเสียงมันดังไงโอ้พูดไม่ถูกอะแล้วกลิ่นมันมายังไงเลยอะหมดลมไปนู่นเลยอะลมอัดแก๊สอะแล้วพอเราได้ดมแล้วเป็นไงเว้นหัวในเบื้องต้นนะครับทางรองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยาประสานสำนักงานการประปามาเคลื่อนย้ายถังเคมีดังกล่าวออกไปแล้วนะครับส่วนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคก็ชี้แจงว่าพื้นที่ตรงจุดนี้ไม่ได้ใช้งานมาเป็น10 ปีแล้วกำลังจะส่งคืนพื้นที่ให้กับวัดเขาบอกเขาปิดประตูล็อกแน่นหนานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครกันเข้าไปเป็นไปได้ไหมเด็กอาจจะซนเข้าไปเล่นซึ่งนี่ถือว่าบุกรุกนะฮะเพราะถังเนี่ยมันก็ตั้งของมันอยู่เฉยๆถ้าไม่ใช่ฝีมือคนแล้วจะฝีมือใครก็ตั้งเอาไว้ว่าจะเป็นเด็กที่ไปเล่นฟุตบอลแล้วซนไปเปิดวาล์วหรือมีใครเข้ามาจะขโมยไอ้ตรงหัววาล์วหรือเปล่าด้วยความที่มันทำจากทองเหลืองใช่อันนี้ถ้ามีวงจรปิดหรือใครเห็นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหลักฐานก็จะมีข้อหาความผิดด้วยนะคะครับแต่ว่ายังไงก็ตามหลายคนบอกถ้าไม่ใช้พื้นที่แล้วก็เอาพวกสารเคมีออกไปด้วยก็จะดีเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ